ก็เรื่องการเมืองก็ว่าไปแต่จริงๆทุกคนที่อยู่นอกสภาก็รอดูผลงานนอกสภาชัดเจนแหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้รับวัคซีนจริงไหมจะโอเคขนาดไหนนะครับครับพาคุณผู้ชมมาติดตามความคืบหน้าคดีของอดีตผู้กำกับโจ้หรือว่าโจ้ถุงดำครับวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าหลังจากที่มีการโอนถ่ายสำนวนในการสอบสวนคดีเนี่ยไปที่กองปราบดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือจะต้องมีการย้ายนายโจ้ถุงดำเนี่ยจากนครสวรรค์ที่ตอนนี้เขาอยู่ที่พิษณุโลกใช่ไหมให้ย้ายไปที่กทม.นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทนายความส่วนตัวของอดีตผู้กำกับโจ้ยอมรับว่าการย้ายอดีตผู้กำกับโจ้เนี่ยไปคุมขังที่เรือนจำในกรุงเทพถือเป็นเรื่องดีครับเพราะสะดวกกับการเข้าสอบถามข้อมูลกับผู้ต้องหาเบื้องต้นเนี่ยตัวของนายโจ้ยืนยันนะครับว่าระหว่างที่นำผู้ตายส่งโรงพยาบาลยังมีสัญญาณชีพจรอยู่ย้ำว่าผู้ตายไม่ได้ตายทันทีเพราะขาดอากาศหายใจส่วนจะตายเพราะสาเหตุใดเช่นถูกกระทำจนทำให้การทำงานของสมองผิดปกติหรือร่างกายอ่อนแอเนี่ยยังไม่ชี้ชัดต้องดูรายงานจากคุณหมอก่อนอย่างไรก็ตามตอนนี้ยังไม่มีการเตรียมหลักทรัพย์เพื่อยื่นประกันตัวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางตัวของนายโจ้ยังคงเครียดและกังวลกับเรื่องที่เกิดขึ้นครับคืออย่างนี้ครับข้อที่จริงจริงเนี่ยผู้ตายเนี่ยไม่ได้ตายทันทีนะจากการขาดอากาศหายใจหมายถึงว่าถ้าใช้ถุงคลุมหัวมัดถุงแล้วเสียชีวิตเนี่ยอันนี้ข้อที่จริงเนี่ยใช่หลังจากที่มีการเหมือนกับช็อกดูปกติเนี่ยก็มีการปั๊มหัวใจมีชีพจรมาตามปกติแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแล้วก็อันนี้ใช่นี่ตามข้อที่จริงเลยนะครับคือไม่ได้เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจใช่แต่มันอาจจะเป็นผลต่อเนื่องที่ทำให้การอ่อนแอลงสมองการทำงานของสมองผิดปกติไปอันนี้รายละเอียดยังไม่ทราบส่วนทางด้านฝั่งของตำรวจครับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์นะครับพลตำรวจตรีระพีพงศ์สุขไพบูลย์บอกว่าตอนนี้สำนวนทั้งหมดเนี่ยคือก็ส่งต่อไปให้กองปราบและคือกองปราบรับไปทำต่อส่วนคดีมีความคืบหน้าไปมากจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แค่ต้องเก็บหลักฐานเอกสารเพิ่มเติมพร้อมกับสอบพยานบุคคลอีกเล็กน้อยเท่านั้นคาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานสามารถสรุปสำนวนได้ตอนนี้ก็ยังไม่มีการออกหมายจับเพิ่มเติมส่วนที่คุณศิระเจนจาคะเนี่ยจะเชิญตำรวจไปให้ข้อมูลในฐานะที่เขาเป็นประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ก็บอกว่าก็พร้อมจะเข้าไปชี้แจงนะในวันพรุ่งนี้ครับเพจบิ๊กเกรียนกันบ้างนะคะเขาโพสต์ข้อความแบบนี้บอกว่ามีรายงานว่าตำรวจกองปราบซุ่มเงียบคนห้องพักของอดีตผู้กำกับโจ้ที่คอนโดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ก็ปรากฏว่าผู้ดูแลคอนโดยอมรับนะคะว่ามีตำรวจกองปราบ3นายเข้ามาค้นหาพยานหลักฐานที่คอนโดตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็บอกด้วยว่าอดีตผู้กำกับโจ้มาเช่าคอนโดแห่งนี้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วราคาเดือนละ 6,500 บาทโดยอยู่ที่ชั้น3และเมื่อไม่กี่วันก่อนญาติของอดีตผู้กำกับโจ้ติดต่อมาขอยกเลิกสัญญาเช่าแล้วค่ะวันนี้เหรอครับวันนี้ไม่มีการค้นเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่ข่าวมันออกมาใหม่ๆเนาะก็มีตำรวจเข้ามาขอตรวจค้นทางโครงการเนี่ยก็เปิดให้ตรวจค้นตามปกติอันเนี้ยส่วนรายละเอียดว่าค้นพบหลักฐานอะไรเนี่ยผมไม่ทราบเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งกับหน้ามันเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเข้าไปตรวจค้นเนาะทางโครงการแค่อำนวยความสะดวกในการเปิดห้องให้เขาเข้าไปดูแค่นั้นเองส่วนประเด็นที่ว่าจะมีการย้ายนะคะอดีตผู้กำกับโจ้พร้อมพวกเนี่ยมาคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะรองผู้บังคับการกองปราบปรามพันตำรวจเอกอเนกเตาสุภาพนะคะบอกว่ามีการยื่นต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค6เพื่อขอโอนย้ายอดีตผู้กำกับโจ้กับพวกเนี่ยให้มาคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพว่าศาลอนุญาตให้โอนย้ายตามคำขอแล้วนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะพนักงานสอบสวนจะประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใน3หน่วยงานก็คือเรือนจำกลางพิษณุโลกเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางให้รับทราบเรื่องเพื่อให้ทั้ง3หน่วยงานประสานข้อมูลกันก่อนจากนั้นจะมีการควบคุมตัวผู้ต้องขังไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางโดยคาดว่าจะสามารถคุมตัวจากเรือนจำกลางพิษณุโลกได้เนี่ยน่าจะภายในวันจันทร์ที่6กันยายนนี้ค่ะครับเหตุผลที่ย้ายมาที่เรือนจำกลางพิเศษกรุงเทพเพราะมีการโอนคดีมาอยู่ในความดูแลของกองปราบปรามครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ